ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Story of Season Friend of Mineral Town นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการหาเบอร์รี่ทั้งหมดนะครับเบอร์รี่ทั้งหมดในเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด11ลูกนะครับจะเป็นเบอร์รี่ Power Berry เนี่ย10ลูกนะครับแล้วก็เป็นเบอร์รี่ของกับป่าอีก1ลูกนะครับอ่ะเริ่มแรกสุดนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมเรื่องเบอร์รี่ของกับป่าก่อนละกันนะครับเบอร์รี่ของกับป่าเนี่ยวิธีที่เราจะได้มาก็ง่ายๆนะครับคือเราแค่ปลูกแตงกวานะครับพอเรามีแตงกวาเนี่ยให้เราเอาแตงกวานะครับไปโยนให้กับกับป่าที่ทะเลสาบด้านบนภูเขานะครับซึ่งโยนได้1วันต่อ1ลูกเพราะงั้นเราต้องโยนทั้งหมด10วันนะครับก็คือ10ลูกเราก็จะได้เบอร์รี่ของกับป่ามาเบอร์รี่ของกับป่าเนี่ยมีคุณสมบัติในการเพิ่มหลอดความเหนื่อยนะครับทำให้เราเหนื่อยยากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะไปพูดถึงเรื่อง Power Berry หรือผลไม้แห่งพลังนะครับซึ่งจะเป็นเบอร์รี่ที่ช่วยในการเพิ่มสเตมินานะครับ1ลูกเนี่ยจะเพิ่มสเตมินาทั้งหมด15หน่วยนะครับแต่ตอนเริ่มเกมเนี่ยเราจะมีสเตมินาทั้งหมด150นะครับด้านบนซ้ายเราจะขึ้นบอกอยู่นะครับแล้วก็มีลูกเบอร์รี่เรียงกันอยู่10ลูกตอนเริ่มเกมก็คือมี10ลูกแล้วเราก็สามารถหาเพิ่มได้อีก10ลูกนะครับก็คือบวกมาอีก150สเตมินาแม็กตอนจบท้ายเกมเนี่ยก็คือจะอยู่ที่300นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการหาแต่ละ1ดันลูกกันนะครับว่าหาจากไหนนะครับเริ่มจากลูกแรกนะครับขุดจากพื้นดินในฟาร์มของเรานั่นเองนะครับเป็นลูกที่หาได้ง่ายที่สุดครับลูกที่2นะครับมาจากการโยนของให้นางฟ้า10ครั้งนะครับซึ่ง1วันโยนได้1ครั้งนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนช่วงแรกผมจะใช้ดอกไม้ที่เป็นของป่าในการโยนให้มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้พวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้น่าจะไม่ได้นะก็เท่าที่ผมดูข้อมูลมานะครับเพราะงั้นก็ใช้พวกของป่าที่มีมูลค่าขึ้นมาหน่อยการโยนให้นะครับส่วนลูกที่3นะครับก็คือขุดจากเหมืองตรงบ่อน้ำร้อนนะครับชั้นที่100นะครับก็ก่อนที่จะลงไปที่ชั้นที่100ก็อย่าลืมเซฟไว้ที่ชั้นที่99เผื่อเราขุดไม่เจอถ้าดวงซวยจริงๆนะครับแต่จริงน่าจะขุดได้เพราะมันหาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ลูกที่4นะครับขุดได้จากเหมืองชั้น19ของเหมืองการทะเลสาบนะครับซึ่งเฉพาะได้เข้าไปได้เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนเม็ดที่5นะครับจะอยู่ด้านหลังของเหมืองทะเลสาบแล้วเข้าไปมันจะมีให้กดสำรวจอยู่ด้านหลังเหมืองเลยนะครับซึ่งลูกนี้หาได้ง่ายมากแค่เข้าฤดูหนาวปุ๊บเราก็เดินไปหยิบได้เลยนะครับส่วนลูกที่6นะครับหาจากได้จากเทศกาลแข่งม้านะครับซึ่งเราจะต้องพนันม้าให้ชนะแล้วก็เอาเหรียญ900เหรียญไปแลกนะครับผมแล้วก็ลูกที่7นะครับในเทศกาลแข่งม้าเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้กันในปี2นะครับอันนี้ก็คือเราจะต้องแข่งม้าให้ชนะนะครับก็หลังจากได้ม้ามานะครับเราต้องขัดม้าแล้วก็คุยกับม้าผมแนะนำให้ทำบ่อยๆนะไม่งั้นเราจะโดนยึดม้าคืนนะครับแล้วกว่าจะได้ม้ากลับมาเนี่ยมันนานนะครับผมเพราะงั้นแล้วให้ดูแลม้าให้ดีๆด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะพลาดเบอร์รี่เม็ดนี้ไปได้นะครับแล้วก็เม็ดที่8นะครับจากการเทศกาลแข่งสุนัขคาบจานล่อนนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะชนะที่เทศกาลนี้ได้ยังไงนะคือผมก็โยนให้หมามันคาบได้2ครั้งอ่ะเราก็เหมือนจะชนะเลยนะคิดว่านะครับน่าจะประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับผมส่วนถ้าพูดว่าสุนัขซื้อมายังไงเอามายังไงก่อนดีกว่านะครับผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้ก็คือสุนัขเนี่ยเราจะได้เมื่อเราต้องซื้อจากแวนนะครับซึ่งเราจะเจอแวนได้ก็ต่อเมื่อเราให้ของนางฟ้าครบ30ชิ้นนะครับแล้วแวนก็จะปรากฏตัวนะครับแล้วทุกๆวันที่15นะครับของแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงมาขายซึ่งสุนัขเนี่ยจะมาขายในวันที่15ของฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นไปคาบจานได้หรือเปล่านะครับนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มกันนะครับส่วนเม็ดที่9นะครับซื้อได้จากร้านของชำในราคา 10,000 จีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องปลดล็อกอะไรบ้างครับผมน่าจะต้องปลดล็อกพวกอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงว่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีมาให้ซื้อในร้านขายของชาวเองนะครับเม็ดละ 10,000 นะครับแล้วก็เม็ดสุดท้ายนะครับน่าจะการตกปลาในฤดูหนาวนะครับด้วยเบ็ดระดับ5ขึ้นไปเบ็ดระดับ5คือเบ็ดสีฟ้านะครับเบ็ดมิดทิวนั่นเองนะครับระดับ5นะครับต้องตกในหน้าหนาวแล้วก็ชาร์จตกด้วยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเบอร์รี่10เม็ดครับอันนี้ก็มาพูดกันให้เร็วๆละกันนะครับสำหรับการหาเบอร์รี่แต่ละลูกนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครอยากได้รับความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับแล้วผมจะทำคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ออกมาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า